ประเทศโพงามเขาก็นิยมชมชอบระบบอำมาตยาก็ไม่ว่ากันแสดงหนังแสดงละครก็ให้พวกอำมาตย์มันได้ดูเผื่อจะได้รวยขึ้นเอานะครับเมื่อกี้ต้องแจ้งพี่น้องหน่อยนะเวทีวันนี้ทำไมมันวุ่นยังไงแปลกๆประกาศคนนู้นผิดคนนี้ถูกคือพี่น้องครับพี่น้องเราหลายคนไปเห็นตำรวจไปเห็นทหารได้ยินเขาเล่าให้ฟังแล้วพี่น้องเราก็หวังดีนะแล้วก็เขียนจดหมายแล้วก็จะให้กาดที่ข้างเวทีเนี่ยขณะที่ผมกำลังประกาศกำลังดำเนินรายการเนี่ยได้รีบอ่านเพื่อพี่น้องจะได้รับทราบขอแจ้งให้ทราบอย่างนี้นะครับกราบคารวะในความหวังดีในความปรารถนาดีแต่ต้องให้รปภ.ของเราผู้ที่รับผิดชอบได้ดูแลตรวจสอบก่อนเพราะต้องกรองข่าวทุกข่าวมิฉะนั้นพี่น้องจะตนกตกใจแทนที่จะเป็นคุณมันจะกลายเป็นโทษเลยครับก็มีหลายครั้งหลายคราเลยครับฉะนั้นผมจะบอกว่าไปก่อนเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกครับต้องตรวจสอบต้องนิ่งต้องมีสมาธิต้องมีสติอยู่เสมอเขาบอกว่าเวลาไฟไหม้โรงหนังนะคนที่ตายเพราะถูกไฟลวกนี่มีน้อยส่วนใหญ่ที่ตายเพราะเหยียบกันตายฉะนั้นเวลาเกิดเหตุแบบนี้ก็ต้องนั่งต้องนิ่งหยุดแล้วคิดนิดนึงแล้วแล้วค่อยใช้สติอันนี้ก็เช่นเดียวกันขอขอบคุณในความหวังดีในความปรารถนาดีของพี่น้องเพราะพี่น้องก็ห่วงใยพวกเรานะครับฉะนั้นพี่น้องได้ข่าวดีมาจากไหนก็ให้แจ้งให้ทราบทางด้านหลังเวทีกรองข่าวว่าใช่เลยนะจึงจะมาเรียงให้พี่น้องได้รับทราบแต่พี่น้องครับวันนี้จะอย่างไรก็ตามพี่น้องครับเราก็มีรปภ.ที่ดูเราอย่างแน่นหนามีหน่วยข่าวมีทหารแตงโมณัฐวุฒิใสเกลือเองนี่เขาเช็คข่าวทุกนาทีทุก5นาทีความปลอดภัยของพี่น้องก็คือความปรารถนาสูงสุดของท่านประธานวีระมุสิกพงศ์อยู่แล้วเราก็มีหน่วยข่าวคอยทำงานปฏิบัติการแต่ข่าวจากพี่น้องเราก็ยินดีที่จะรับนะครับพี่น้องครับขอประชาสัมพันธ์หน่อยหนึ่งนี่ก็ต้องขาดเสียไม่ได้เหมือนกันอีกให้เจ้าของรถจักรยานยนต์ทุกคันที่จอดอยู่ด้านหน้าโรงแรมอมรินทร์เอราวัณให้ย้ายออกด้วยพี่น้องเสื้อแดงไม่มีที่นั่งนะขอความกรุณาปรบมือให้หน่อยครับพี่น้องครับคุณเรียบเวียงสูงที่มาจากจังหวัดสุรินทร์ให้มาหาคุณแม่ที่หลังเวทีด้วยครับครับพี่น้องครับมีพี่น้องเรานี่สุดยอดจริงๆกราบเท้ากราบตักได้ทุกคนมีอะไรที่เป็นสติที่เป็นประโยชน์ที่เป็นข้อคิดลงทุนทำเองนะเอามาแจกยอมเสียเงินเสียทองแต่เอกสารชิ้นนี้น่าสนใจผมขออนุญาตประกาศให้พี่น้องฟังเขาใช้คำพูดว่าตะลึงแล้วก็ถามพวกเราที่เข้าร่วมชุมนุมนะท่านมีความคิดเห็นเช่นใดเขาไปอ่านหนังสือมาเล่มหนึ่งที่พระพุทธองค์เคยทรงพุทธทํานายไว้ว่าเมื่อถึงยุคหนึ่งแล้วเขาก็วงเล็บนะครับตรงกับยุคนี้หรือไม่เขาตั้งคำถามอีกว่าจะมีผู้อ่อนด้อยประสบการณ์จะมาบริหารประเทศเกิดความไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมจะเกิดขึ้นในการพิจารณาพิพากษาคดีจะเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงเยาวชนจะมั่วสุมพ่อแม่ต้องเอาใจลูกนักบวชจะโลภหลงในลาภยศมีพระทุศีลเพิ่มมากขึ้นพระธรรมคำสอนถูกเหยียบจะถูกเหยียบย่ำผู้มีจิตใจต่ำทรามจะแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์จะมีการทำบุญเอาหน้าเกิดการโกงกินทุจริตทุกหย่อมย่าคนดีจะถูกขัดขวางรังแกคนชั่วจะเรืองอำนาจก็ท่านผู้นี้บอกว่ามีบัญญัติไว้ในอัตถกถาพระไตรปิฎกมหาสุบินชาดกก็น่าสนใจนะครับ
ก็คือยุคที่เขาเรียกว่ากระเบื้องแทนที่มันจะจมน้ำมันก็เฟื่องฟูลอยไอ้กระเบื้องอภิสิทธิ์ไม่ลอยขึ้นมาแล้วครับไอ้น้ำเต้าน้อยปกติจะลอยน้ำมันจะถอยจมคนอุบาทจะครองเมืองประมาณนั้นเลยครับก็เอาไปคิดดูนะครับ